6โมงครึ่งกำลังกลับบ้านแล้วครับตอนแรกคิดว่าจะไม่อัดเพราะว่าเดี๋ยวจะแวะเปลี่ยนยางแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆอัดไปหน่อยแล้วกันจริงๆออกมาจากออฟฟิศได้แป๊บหนึ่งแล้วครับตอนนี้อยู่ประมาณอะไรนะซึคิจิเลยจากออฟฟิศมาสถานีหนึ่งไม่รู้ว่าถ่ายตอนกลางคืนมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างลองดูทางที่กลับจะไม่ใช่ทางที่ปั่นมาตอนเช้าครับเพราะว่าอยากจะออกกำลังกายก็เลยจะเลือกทางที่ไกลขึ้นซึ่งมันเป็นทางที่เรียบทางด่วนตอนกลางคืนมันก็จะมืดๆหน่อยก็รอดูกันว่าจะถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงพอสุดพอตาที่กลับวันนี้นะครับก็จะเป็นทางเรียบทางด่วนก็จะเป็นทางด่วนที่ลากตั้งแต่เข้าใจว่ากินซ่าครับยาวไปเรื่อยๆไปถึงฮาเนดะแล้วก็เลยทะลุไปโยโกฮาม่าได้ครับก็จะอยู่ทางขวามือข้อดีของทางเรียบทางด่วนก็คือว่ามันไม่ใช่ถนนเส้นหลักเท่าไหร่ก็จะมีรถที่วิ่งข้างล่างน้อยงั้นก็จะออกกำลังกายได้เต็มที่มากกว่าปั่นไปเส้นใหญ่นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะมืดหน่อยนึงจริงวันนี้มาสายแต่ว่าเก็บชั่วโมงไว้เกินเวลาทำงานแล้วก็เลยจะออกมาเร็วได้กว่าปกติครับจริงเราสามารถปั่นตรงฟุตบาทไปได้เรื่อยๆแต่ว่าก็จะทำความเร็วได้ไม่ดีเท่ากับปั่นเปลี่ยนยางหลังเลยครับ
ลองเช็คดูแล้วเหมือนมีแผลเปลี่ยนไว้เพื่อความสบายใจดีกว่าทางที่ปั่นตอนเช้าจะประมาณ18กิโลถึง19กิโลครับแต่ว่าขากลับเนี่ยจะเลือกทางที่มันอ้อมงั้นเนี่ยระยะทางก็จะเพิ่มเป็นประมาณ24ถึง25กิโลถึงระยะทางจะเพิ่มแต่ว่าเพราะว่าจะออกกําลังกายก็เลยจะปั่นเร็วขึ้นแล้วก็จะใช้เวลามากกว่าตอนไปทำงานอยู่นิดนึงโดยรวมแล้วก็ประมาณชั่วโมงน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนิดๆชั่วโมงสิบนาทีอะไรประมาณนี้ครับก็ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนที่เรียบขนานไปกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งที่มุ่งหน้าไปที่ชินากาวะคือว่าจะมีเนินให้ขึ้นแค่นิดเดียวเองครับไม่ต้องไปปีนเนินโดเกนซากะตรงชิบุย่าแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยมีบางแยกที่เราสามารถลัดไปได้อย่างเช่นตรงนี้เป็น3แยกครับก็จะไม่มีรถออกมาเราก็จะรู้ว่าโอเคเราไปได้ไม่เป็นไรแค่ระวังคนก็พอโอเคข้อเสียอย่างนึงของทางนี้ก็คือว่ารถมันทุกข์ใจเยอะหน่อยครับเพราะว่าไม่ใช่ทางหลักพวกรถบรรทุกที่หนีทางหลักมาก็จะมาทางนี้กันหมดก็เวลาปั่นก็ต้องระวังเป็นพิเศษจริงๆตรงนี้เราควรจะอ้อมไปด้านหน้าแต่ว่ามันแคบไปไม่ทันพอทันแต่ว่าอันตรายใจเย็นดีกว่าเราออกมาแล้วก็ลดไฟครับโอ้เสียว
ไม่ติดอย่างนี้เราหนีขึ้นฟุตบาทดีกว่าโอเคช้าหน่อยเกือบเหยียบเดี๋ยวไปเปลี่ยนยางนอกทั้งเส้นหน้าแล้วก็เส้นหลังเลยแต่ว่าเส้นหลังอาจจะเอายางในด้วยดีไหมเพราะว่านี่ก็1ปี1ปีกว่าๆแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่รู้ว่าปกติเขาเปลี่ยนกันนานขนาดไหนเห็นเลยเนาะถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆมันจะไปเจอกับสถานีของลิงไคไลนะครับมีชินากาวะซีไซด์กับเทโนสึไอซ์เห็นว่าถนนค่อนข้างโล่งปั่นสบายเดี๋ยวเว้นว่าถ้าเกิดมีรถมาถ้าเป็นถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะปั่นที่30กิโลเมตรกว่าต่อชั่วโมงได้แบบไม่ค่อยต้องห่วงเลยเท่าไหร่
ริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นช่วงเดียวของการเดินทางที่จะปั่นความเร็วประมาณนี้ได้นะครับออกไม่ติดมีอีกช่วงแต่ช่วงนี้สบายใจกว่าที่ทำงานมาประมาณ6โลครับ1ใน4ของทางทั้งหมดแยกบางแยกจะยากหน่อยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เราเหมือนจะตรงไปแต่จริงมันคือแอบเลี้ยวขวาหน่อยนึงเพราะงั้นเราอยู่เลนซ้ายไม่ได้เราต้องขยับเข้ามาเลนหนึ่งแล้วก็คอยดูจังหวะไฟดีๆเพราะว่าเราไม่มีฟุตบาทที่เกาะโอเคเราสามารถเลยขึ้นมาหน่อยนึงได้นะครับปกติจะพยายามเลี้ยงไม่ให้ต้องเอาขาลงพื้นแต่ว่าวันนี้ผิดพลาดนิดหน่อยโอเคต่อไปก็ตาเราครับปึ๊บถ้าปั่นบ่อยๆมันก็จะจับจังหวะได้พอจะรู้ว่าตอนไหนจะไฟเขียวบางทีเห็นไฟเขียวแยกนึงก็พอจะเดาได้ว่าแยกต่อไปเป็นยังไงแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นอะไรล่ะลิงไคไลเทนไลฟ์เทนโอไม่ใช่เทนโนเทนโอ whatever ว่าอีกเดี๋ยวก็ถึงที่เปลี่ยนยางแล้วครับเราจะไปเปลี่ยนกันที่อีออนไบค์วันนั้นนี่นับว่าโชคดีมากเพราะว่าปั่นกลับมาช่วงประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็มารู้ตัวว่ายางแตกยังรู้อันนี้ก็ช่วงประมาณตรงนี้ครับตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้มีที่เติมแก๊สของแท็กซี่นี่เลยจำได้ตรงนี้มายืนงงอยู่ว่าทำไงกับชีวิตดีแต่ก็จำได้ว่ามีอีออนอยู่แค่ว่าอีออนจะปิดกี่โมงแล้วก็เลยสุดท้ายตอนแรกว่าจะขึ้นแท็กซี่มากลับบ้านแต่สุดท้ายก็เอานะอยู่ใกล้อีออนแล้วก็เดินหน่อยแล้วกันลองดูว่าจะได้ไหมก็ปรากฏว่ามาถึงอีออนได้ด้วยสวัสดิภาพก่อนร้านจักรยานปิดโอเคนะครับเราก็จะถึงอีออนแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ได้เขียวไอ้ยาสายแดงซะละไม่เห็น
เดียวได้ไม่น้อยนี้ก็ไอ้อยากไปไม่ให้เลี้ยวต้องมาทางนี้อันนี้ก็สถานีชินากาวะซีไซด์นะครับอ๋อจำได้คราวที่แล้วเราไปตรงข้างหน้านี่นะก็ยังไงแบกโอเคเราก็จะมาถึงแถวๆนี้พนักงานน่าจะจำได้โอเคหวังว่าวันนี้เขาจะไม่มีลูกค้านะจะได้เปรียบให้เราเร็วๆนั่นง่ายย้อนไปก็เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อก็ตอนนี้รอเขาซ่อมรอเขาเปลี่ยนยางนะครับก็มาเดินเล่นดูแถวนี้เห็นไอ้นี่น่าสนใจดีไทยเรียวหลีสยามออคิดโอ้ดูมีอาหารไทยเยอะดีก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างโอ้ราคาน่าครบหรือเปล่าไก่กะเพราราดข้าวโอ้เห็นกันหรือเปล่านะเกี๊ยวซ่าไทยเกี๊ยวซ่าต้มยำเกี๊ยวซ่าผักชีโอ้ยน่าลองนี่มาอะไรกันเนี่ยผักชีซาว่าผักชีเลมอนซาว่านี่มันอะไรกันดูครัวไทยดีนะครับอยากลองอ่ะอยากลองเลยอยากให้มีแถวนี้อยู่ที่ทำงานบ้างอ่ะแต่ก็ดูข้างล่างเป็นร้านอาหารมั้งครับน่าจะแล้วก็มีส่วนที่เป็นห้างอยู่ตรงนี้ก็ดูเหมือนจะมีไม่เยอะเท่าไหร่พวกของที่ขายเมื่อกี้ถามพนักงานเขาบอกว่า5นาทีก็ถ่ายเสร็จแล้วเอ้ยก็อะไรนะเปลี่ยนยางเสร็จแล้วก็แอบดีใจหน่อยนึงว่าพนักงานจำเราได้ด้วยเขาคงจำว่าโอ้กะเหรี่ยงคนนี้อีกแล้วเกไหนไหนก็ไหนๆละเราแวะไปดูข้างๆนิดราเมงมีอะไรอีกลอสันมีอาหารอิตาเลียนมีเบอร์เกอร์คิงแล้วก็ร้านขนมปังถัดเข้าไปก็สตาร์บัคกับซูเปอร์มาร์เก็ตแถวนี้ก็ประมาณนี้เหรอครับเนี่ยโอ้มีอาหารจีนด้วยสวัสดีครับ
โอเคไปเอาจักรยานละเอาทางขึ้น อยากกินอาหารไทยสยามออคิดเดี๋ยวต้องลองกลับไปดูหาดูว่ามีที่ไหนอีกบ้างครับราคาน่าครบมากเลยประมาณ500-600เยนนี่ไม่รู้ว่าปริมาณจะขนาดไหนแต่ว่าดูดีแถวที่ทำงานผมชามนึงก็ปาเข้าไป1,000เยนแล้วครับอะไรล่ะไอ้มื้อเที่ยงได้กับข้าว2อย่างอะไรอย่างงี้1,000เยนเลยนะแพงจังโอเคก็เดี๋ยวไปเอาจักรยานต่อละครับโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนยางเรียบร้อยนะครับตอนนี้มีสีแดงแล้วเฟี้ยวไปเลยอันนี้ยางเก่าเป็นแบบนี้ยังเฟี้ยวหรือเปล่าเฟี้ยวสิก็เดี๋ยวจะปั่นต่อกลับบ้านละพร้อมจากตรงนี้ถึงบ้านก็อีกประมาณ10กว่ากิโล18กิโลได้โอ้ถึงมืออึ๊บตอนเช้าคิดว่าวันนี้ตอนเย็นน่าจะเย็นครับก็ปรากฏว่าตอนออกมาก็เย็นนิดหน่อยแต่พอฝันมาได้เหงื่อแล้วก็ร้อนแล้วร้านนี้นี่ประทับใจพนักงานครับก็อย่างแรกคือเขาจำผมได้แล้วก็วันนี้ก็เลยได้ถามเขาว่าโอเคเราควรจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนยางยังไงบ้างนะครับเขาก็ให้คำแนะนำมาซึ่งด้วยสกิลภาษาญี่ปุ่นของเราก็ไม่ได้เข้าใจหมดขนาดนั้นโอ้น้องหมาแต่ว่าก็เขาก็ใจดีเขาก็บอกว่าปกติยางเนี่ยอายุการใช้งานน่าจะประมาณ 3,000 กิโลเมตรนะครับก็ถ้าครบ 3,000 กิโลเมตรแล้วก็ควรจะเปลี่ยนหรือว่าถ้า เห็นรอยขาดที่ยางหรือเห็นว่ายางมีรูเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดมีรูมันมีขนาดที่ใหญ่ระดับนึงก็คันนี้นี่ตั้งแต่ซื้อมาเท่าไหร่ล่ะปีหนึ่งปีครึ่งซื้อเดือนเมษาก็น่าจะเกือบปีครึ่งก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยแต่คิดว่าน่าจะวิ่งไม่เกินก็เฉียดไม่เกินก็ประมาณปิ่ง 3,000 แล้วครับก็ครั้งที่แล้วที่รั่วนี่คือล้อหน้าก็เขาก็บอกว่าโอเคดูล้อหน้าให้แล้วเขายังคิดว่าล้อหน้าใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนแต่เราก็เปลี่ยนแค่ล้อหลังตอนนี้เลยกลายเป็นล้อลูกผสมโอเคไปจริงๆตอนปั่นช่วงที่หนาวเนี่ยผมจะมีปัญหากับอะไรล่ะมือหูแล้วก็หน้าตรงตัวนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไขมันเยอะตรงหูเนี่ย
บางทีแบบหนาวมากเนี่ยมันเจ็บแล้วก็มันชาแบบไม่รู้สึกอะไรเลยตรงหน้านี่ก็รู้สึกว่าหน้าชาทำให้เวลาหนาวเนี่ยก็จะพยายามหาอะไรมาคุมหน้าแต่เนื่องจากเป็นคนเหงื่อออกง่ายพอมีอะไรมาคุมหน้าแล้วก็1หายใจไม่สะดวก2ปั่นไปได้แป๊บนึงก็เหงื่อเต็มแล้วปึ๊บเราก็ยังอยู่ในเส้นที่ขนานกับทางหลวงหมายเลขหนึ่งอยู่นะครับก็จะไปเส้นนี้ยาวๆมีคนไหมไม่มีไปได้จะอยู่เส้นนี้ยาวๆไปอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะเจอสนามม้าครับอันนี้ปั่นข้างในดีกว่าไปเขียวแล้วหันไหมก็ขอบคุณร้านจักรยานอีกรอบนะครับรู้สึกประทับใจมากไอ้หนุ่มร้านจักรยานนี่อัธยาศัยดีสุดๆถ้ารอบหน้าจะเปลี่ยนยางก็คงกลับมาร้านนี้อีกครับประทับใจเมื่อกี้ค่าเปลี่ยนยางคร่าวๆเนี่ยก็โดนไป5,000เท่าไหร่5,060เยนก็เปลี่ยนยางนอกยางใน ครับตรงนี้อีกแป๊บนึงเราก็จะถึงสนามม้าเมื่อกี้พูดถึงสนามม้าไปยังก่อนถึงสนามม้าด้านขวานี่มีห้างอันหนึ่งมินิโตริด้วยโอ้เนี่ยครับข้างหน้าไฟเขียวละต้องรีบไปหน่อยเนี่ยครับไม่รู้จะเห็นกันไหมเคบาโจกลางวันเป็นสนามม้าตอนกลางคืนเป็นที่โชว์ไฟน่าสนใจแต่มายากนิดนึงตรงนี้นี่ไกลจากรถไฟเหมือนกันครับจริงๆเราน่าจะเข้าไปปั่นข้างในเนาะจะได้เห็นไฟก็ช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงที่เขาจะมีอิลูมิเนชันแล้วนะครับในโตเกียวก็จะมีอิลูมิเนชันหลายที่ที่หนึ่งก็คือตรงนี้เทบาโจเขาเรียกว่าอะไรล่ะผมจำชื่อเต็มๆไม่ได้โตเกียวซัมติงจะมาตรงนี้ได้อย่างเดียวเนี่ยก็คือต้องใช้บัสนะครับหรือไม่ก็แท็กซี่แต่แท็กซี่ก็แพงอะนะโอเคโตเกียวซิตี้เคบะก็ยังไม่เคยมาสักทีตอนนี้เราก็กลับมาเรียบทางด่วนแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่วะกดดูยังไงเนี่ย
คถึงตรงนี้เราก็รอข้ามเข้าไปข้างในครับก็หลังจากนี้ก็จะไปปั่นบนถนนปั่นบนทางด่วนไม่ใช่ถนนทางหลวงหมายเลข1จริงๆถ้าตรงไปเนี่ยมันจะไปสวนอะไรสักอย่างที่ดูนกได้มั้งไม่เคยไปเหมือนกันเขียวแล้วจะเขียวแล้วเขียวแล้วลืมเปิดไฟหลังหรือเปล่าเหมือนจะลืมเปิดไฟหลังเสียแล้วหยุดรถเมื่อไหร่ค่อยดูไฟหลังอีกทีลืมเปิดจริงด้วยตอนนี้นะครับทางหลวงหมายเลขหนึ่งตรงไปเรื่อยๆก็ไปโยโกฮาม่าไม่ใช่เส้นหนึ่งมีเส้น15กามจำผิดโอเคทางหลวงหมายเลข15นะครับตรงไปเรื่อยๆไปคาวาซากิตอนนี้เราเรียบสถานีเอ้ยเรียบรถไฟสายเปิดนี่นะเราเรียบรถไฟสาย KQ line ที่ไปไหนแล้วล่ะที่ไปได้ไกลๆอ่ะจำไม่ได้ KQ ไปไหนวะเลยคอสกิแล้วไปไหนไม่รู้เอ๊ะน่าจะไปถึงคามาคุระหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วแล้วก็ด้านขวาก็เป็น KQ lineจะไม่เหมือนตรงโอโมเตฟซันโดเมื่อเช้าที่เลนเลี้ยวได้ไปก่อนซึ่งประหลาดมากอันนี้เราก็ขยับเลยไปได้หน่อยนึงเพราะว่ามันเขียวแล้วลุย
ข้างๆมีร้านราเมงน่ากินมากโอ้มีราเมงเย็นแบบเผ็ดด้วยอยากกินจังเลยข้อเสียของการมีกล้องติดที่ handle bar ก็คือเราไม่สามารถหันกล้องไปให้ดูด้านข้างได้นะครับจริงรู้สึกว่าติดไว้บนหมวกกันน็อกน่าจะสบายสุดหรือเปล่านะแค่ว่าเวลากดมันจะยากหน่อยโอ้มีเพื่อนร่วมทางแล้ว2คนคนหลังนี่น่าจะเร็วถ้าไปทางซ้ายนี่ก็จะไปอะไรอะฮาเนดะได้นะครับจริงๆตรงไปแล้วก็ค่อยเลี้ยวก็ได้เหมือนกันแต่จะอ้อมกว่าซ้ายด้วยแหกกลัวต่อไปน่าจะตาเราแล้วโก้โอ้ยคุณจะพึ่งมาขอแต่งรถก่อนโอเคครับครับ
็นสถานีคามาตะนะ KQ คามาตะใครจะไปข้างหน้าดีกว่าดูเป็นสถานีใหญ่อยู่ถ้าจากตรงนี้เราก็จะเลี้ยวเข้าเส้น311นะครับ311นี่เลี้ยวซ้ายก็จะไปนาริฮาเนดะเลี้ยวขวาก็จะขึ้นไปทางเซตะสามารถตรงไปด้วยเส้น15แล้วก็วิ่งไปให้สุดถึงทามากาวะครับแล้วก็ปั่นเรียบแม่น้ำไปก็ได้ปัญหาคือทางมันมืดมากเลี้ยวไม่ทันละเราอยากเลี้ยวขวานะครับไปไม่ได้จริงเมื่อกี้ถ้าเราเลี้ยวขวาได้เนี่ยเราจะปึ๊บๆข้ามถนนไปฝั่งนึงได้ละอันนี้แกว่าเราต้องรอสองไฟแดงก็อดทนเฮ้ยเหมือนมีอะไรเข้ารองเท้าเขียวแล้วครับรอคนไปก่อนตรงไหนที่ฟุตบาทกว้างๆนะครับเขาก็จะทำเลน
เอาไว้ให้มีทั้งเลนคนเดินแล้วก็เลนจักรยานแต่ว่าก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นทุกคนที่จะเคารพเลนที่เขาเขียนไว้จริงๆให้ถูกเนี่ยเลนจักรยานมันควรจะมีลูกศรกำกับด้วยว่าช่วงตรงไหนที่เป็นช่วงที่ให้ปั่นไปทางนึงแล้วช่วงตรงไหนเป็นช่วงให้ปั่นไปทางนึงเพราะว่าคนญี่ปุ่นบางทีเขาไม่รู้ยังไงเขาไม่เข้าใจว่าต้องปั่นชิดซ้ายหรือเปล่าบางทีเขาปั่นสวนทางมาแล้วเขาก็ปั่นชิดขวามาซึ่งเป็นเลนของเราแล้วก็น่ากลัวอยู่อย่างอันนี้เนี่ยปั่นกันมา3ต้องวัดใจกันหน่อยแต่คนที่ดีก็ดีครับเขาก็ปั่นทางซ้ายอย่างนี้แต่ว่าเนี่ยบางคนดูมือถือไม่สนใจบ้างก็มีก็อาศัยว่าระวังเอามาตานะครับแล้วก็เรากำลังจะข้ามสะพานที่ข้ามรถไฟสายเคฮินโทคุเป็นสะพานที่สูงเอาเรื่องเลยกีนะครับเด็กๆปั่นมาไม่ดูเลนกันเลยเราต้องทำมือบอกให้เขาขับไปทางซ้ายมือของเขาหน่อยเดี๋ยวเราก็จะตัดออกเส้นใหญ่แล้วครับตอนนี้รถเยอะเดี๋ยวหาจังหวะน่าจะตรงนี้ได้โอเคเส้นนี้ดีนะครับตอนกลางคืนทำความเร็วได้ปั่น30สบายสบายตอนนี้ที่ปั่นอยู่ก็ประมาณ35ก็ถ้าไปรอบกลางคืนนี่ก็จะปั่นประมาณนี้ครับช่วงไหนที่เร่งได้ก็จะเร่งเพราะว่าไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราจะเหนื่อยออกขนาดไหนตอนเช้าเนี่ยเหงื่อออกก็ไม่มีที่อาบน้ำตอนเย็นเนี่ยถึงบ้านเหงื่อออกอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ไปอาบน้ำครับโอเคเมื่อกี้ที่เห็นรถไฟวิ่งผ่านหน้าคือรถไฟสายธามากาวะนะครับสำหรับใครที่อยากมาปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นจุดที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือว่า เราไม่ควรฟังเพลงตอนที่ปั่นจักรยานนะครับหมายถึงว่าคือจริงๆก็คือฟังได้แต่ว่าต้องใช้หูฟังที่มันไม่บล็อกเราไม่ให้ได้ยินเสียงจากข้างนอกไม่งั้นมันจะอันตรายมากครับจริงๆแล้วในกฎหมายเนี่ยเขาก็มีเขียนไว้ว่าอย่าใช้หูฟัง
ในขณะที่ปั่นจักรยานนะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือต้องมีไฟหน้าติดไว้แล้วก็จักรยานห้ามซ้อนนะครับแต่ไอ้เรื่องห้ามซ้อนเนี่ยผมว่าบางทีเราก็เห็นว่ามีคนซ้อนเหมือนกันนะแบบเด็กนักเรียนเป็นแฟนกันอย่างงี้ซ้อนท้ายกันกันหนุ่มกันหญิงก็คงเป็นกฎที่หยุดหยุดได้นะครับข้อสุดท้ายแต่ไม่มีไฟเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่ถ้าตำรวจเห็นนี่เขาก็เรียกนะส่วนให้ฟังเพลงเนี่ยบางทีก็เห็นเหมือนกันว่าเขาก็ปล่อยผ่านครับแต่ว่าจริงๆฟังไอ้เรื่องฟังเพลงเนี่ยกฎเป็นยังไงก็ช่างเถอะที่สำคัญกว่าก็คือเรื่องความปลอดภัยของการปั่นตัวผมเองก็ฟังเพลงตอนปั่นนะครับแต่ว่าผมใช้หูฟังแบบบนคอนแทคเตอร์ที่เรายังสามารถได้ยินเสียงจากข้างนอกอยู่ใครที่ปั่นจักรยานเนี่ยผมว่าหูฟังอันนี้นี่น่าลงทุนมากเพราะราคามันก็ประมาณ 5,000 6,000 บาทแต่ว่ามันปลอดภัยกว่าหูฟังปกติเยอะเลยแล้วก็เป็นหูฟังแบบบลูทูธก็จะไม่มีสายมาเกะกะนะครับโอเคถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ถนนข้างหน้าเนี่ยคือทางหลวงหมายเลขหนึ่งที่ผมจำผิดทางนี้ก็ไปโยโกฮาม่าเหมือนกันรออีกแป๊บนึงใช้แบตไปครึ่งนึงละจริงๆเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนจักรยานก็แอบเปลี่ยนแบตมารอบนึงดีไม่ดีนี่คิดว่าน่าจะได้ซื้อแบตก้อนที่3นะครับโกโก้กินแบตเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าเพราะว่าเราถ่ายที่ 4K ว่ะอ่ะเขียวละตอนนี้เนี่ยความรู้สึกคือหิวข้าวมากจริงวันนี้ตอนกลางวันไปทานราเมงมาครับเป็นเจ้าดังที่เดินผ่านเมื่อไหร่ก็มีคนต่อคิวเราก็เลยสงสัยว่ามันอร่อยขนาดไหนรอบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็เลยไปทานมาแต่ว่าไม่ได้ทานราเมงไฮไลท์ของร้านเขาแต่ขนาดไม่ได้ไฮไลท์ก็ยังอร่อยเลยอะวันนี้ก็เลยไปทานราเมงที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับด้วยความหิวตอนเช้าก็เลยสั่งแบบให้แถมข้าวด้วยปรากฏว่าอิ่มแต่ตอนนี้หิวแล้วจริงๆไอ้ชามนั้นที่กินไปนี่ก็เฉียดพันกิโลแคลอรี่เหมือนกันครับทำไมนะยังหิวอยู่จะเลี่ยงเส้นนี้ครับเพราะว่าปั่นไปอีกหน่อยนึงเนี่ยมันจะมีทางขึ้นลงเนินอีกน่าจะประมาณ 2-3 จุดก็เลยจะใช้ถนนอีกเส้นนึงก็คือ เส้นที่เรียบแม่น้ำคามากาวะนะครับจริงๆมีอย่างหนึ่งที่สงสัยมากเลยคือเวลาดูความเร็วจักรยานตัวเองเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะประมาณ28ขึ้นตลอดเลยยกเว้นตอนชะลอรอเข้าแยกไฟแดงนะแล้วก็ช่วงก็มีบางช่วงที่30 กม./ชม. ยาวๆขึ้นมา
แต่ว่าไม่รู้ทำไมพอมาดู average speed แล้วอย่างตอนนี้เนี่ย average อยู่ที่21กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองทำไมมันน้อยจังจริงๆตอนที่เราจอดรถรอไฟแดงเนี่ยตัว GPS มันก็หยุดบันทึกแต่เข้าใจว่าที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าจังหวะตอนที่เราชะลอเข้ามารอไฟแดงครับแล้วก็ช่วงขึ้นเขาช่วงหลบคนอะไรงี้โอเคพอถึงไฟนี้หมาดข้างหน้านะครับก็จะเลี้ยวซ้ายแล้วมีรถจะออกมาขึ้นนะข้างบนด้วยถ้าจำไม่ผิดเราเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บเราก็เจอไฟแดงพอดีจริงด้วยครับข้างหน้าก็จะมีไฟแดงถ้าจับไฟแดงเราก็จะเลี้ยวขวาไปเร็วตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เรียกว่าชิโมมารุโกะนะครับช่วงซากุระก็จะสวยมีต้นซากุระเยอะเป็นอันซีนที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักหรือเปล่านะเดี๋ยวนะครับไฟเขียวข้างหน้าเราอาจจะไม่ทันไม่ทันพูดเพลินไปหน่อยเอ้าพี่ฝ่าไฟแดงรออย่าเสี่ยงครับไปนี่อีกไม่ถึง20นาทีก็ถึงบ้านแล้วครับจริงตรงนี้เนี่ยถามผมว่าไม่ค่อยจะน่าอยู่เท่าไหร่เพราะว่ารถไฟที่ผ่านเนี่ยคือสายธามากาวะซึ่งมันวิ่งสั้นมากครับก็คือวิ่งจากคามากาวะมาจบที่คามาตะสั้นมากเอาจริงถึง10สถานีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวันนี้คนอยู่แถวนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่เข้าใจว่ายังไงก็ต้อง2ต่อโอ้มีเพื่อนเราแซงเราไปแล้ว
ี้เนี่ยถ้าเป็นช่วง2ทุ่มเป็นต้นไปก็จะค่อนข้างโล่งนะครับถึงไฟแดงหน้าก็เราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ไปตามทางก็จะตัดกับสายรถไฟสายธรรมกวาแล้วก็จะเริ่มเข้าถนนเรียบแม่น้ำครับเข้าใจว่ารถหยุดพร้อมรถไฟนานจริงด้วยก็เริ่มเข้ามาเส้นเรียบแม่น้ำนะครับมีเนินหน่อยนึงน่าจะขึ้นไปทันช่วงไฟเขียวพอดีครับคนที่ปั่นตะกี้นี่นะหลังจากนี้ก็ตรงยาวๆแล้วครับเดี๋ยวซะแล้วแม่เนี่ยก็จะไปกับเราเมื่อกี้นะครับถ้าเลี้ยวก็จะเป็นสะพานที่ข้ามไปฝั่งคาวาซากิข้ามไปนี่น่าจะใกล้ๆกับมุซาชิโคซุงินะครับตอนนี้เราก็มาถนนเรียบแม่น้ำแล้วจริงๆเป็นถนนที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันแคบแล้วก็รถขับเร็วด้วยแต่ที่สำคัญคือมันมีไอ้ตรงสีที่พื้นที่ทำให้เราต้องขับช้าลงตอนนี้กำลังโดนรถไล่กวดเดี๋ยวคันหนึ่งเดี๋ยวไปเถอะโอเคเนี่ยตรงเนี้ยจะทำไมวันนี้รถเยอะจังผ่านไปเลยครับพี่ไปเลยตรงนี้ด่านใหญ่แล้วระบบการเตือนช่วยลูกด้วยถ้าจากตรงนี้ไปก็โล่งขึ้นมาแล้วก็ปั่นได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ปกติช่วงกลับช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงสุดท้ายที่ทำความเร็วได้ทำก็จะอัดแรงหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของวันนั้นด้วยอย่างตอนนี้อยู่ที่ประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติก็จะลากอย่างนี้ไปยาวๆครับ
จะประมาณ4กิโลไฟแดงครับเลยชะลอมีรถตามหลังมาด้วยเขียวแล้วแดงไปเลยครับพี่นั่นแหละตามหลังมาแล้วกลัวแยกหน้าก็จบแล้วครับ
เลยแล้วสิก็นี่ครับเรียบร้อยถึงเส้นชัยแล้วสิริรวมระยะทาง17กิโลเมตรใช้เวลาปั่น45นาทีความเร็วต่อชั่วโมงเฉลี่ย 22.8 เองทำไงให้ปั่นได้เร็วกว่านี้เนาะครับเป็นว่าเราก็มาถึงปลายทางละตรงนี้ก็เป็นสวนธรรมกวาที่ใกล้ๆบ้านนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ทนฟังมาจนจบครับแล้วเจอกันใหม่ฮะ